ได้คิดว่าพี่ฟินทำได้ก็ต้องเชื่อใจอะแหละเก่งละ10ไปเลยฉันเหรอว้ายแกก็อวยเกินอะให้คะแนนความใจสู้สั่นไปทั้งตัวแล้วอะแต่ก็ก็เป็นครั้งแรกของเราทั้งคู่ในการที่จะมาขี่มอไซค์เคยขับปะเคยนั่งแต่ไม่เคยนั่งซ้อนท้ายอ่ะประจำเลยเพราะว่าแบบชอบนั่งมอไซค์นั่งวินมอไซค์อะไรเงี้ยเร็วๆชอบเร็วดีไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบแต่ไม่เคยขับน้องเขาไม่มีพื้นฐานเนาะนะครับอันดับแรกเลยเราจะให้หัดลองใช้ก่อนลองปิดคันเร่งลองควบคุมคันเร่งลองเบรกดูก่อนนะครับให้ควบคุมรถเบื้องต้นพื้นฐานก่อนนะครับถ้าน้องทำได้ก็อาจจะให้เคลื่อนที่ก่อนเหมือนติ๊กเกอร์ไงเออไม่หัดขับใช้ซ้อนยังรู้สึกกลัวนะบางทีตอนนี้ขี่เองบอกไปแล้วเนาะเบรกทำไงคือหนูตกใจแล้วหนูบิดคันเร่งตกใจแทนที่จะผ่อนคันเร่งหนูบิดคันเร่งหนูต้องแก้สองคืนนี้ให้ได้เลี้ยวบนวงกลมแบบนี คิดว่าสะพานการขึ้นสะพานจะยากอ๋อก็คือไหลตามแรงของผมไปเลยอันนี้ยากสุดวงเนี่ยเหมือนจะล้มเลยทีรอบแรกดูหน้าแต่ละอันน่าจะออกตัวรถถูกไหมครับมันจะแรงกว่าลินลินรถเป็นไรอ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดอ่ะแล้วเธอต้องพูดว่างั้นใช้น้ำมันอันนี้สิงั้นใช้น้ำมันอันนี้เออแล้วน้ำมันอันไหนเข้าน้ำมันไม่เข้าเข้าได้เลยพอจะได้ครั้งหน้าพูดถึงใช่เดี๋ยวครั้งหน้าพูดเลยเข้าเลยรีวิวให้กันและกันหน่อยว่าทั้งสองคนให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องนี้เยฟีนอาจจะต้องขับมอเตอร์ไซค์บืนๆให้เบกกี้ซ้อนท้ายไว้ใส่กันหรือเปล่าตอนเนี้ยเออคิดว่าพี่ฟินทำได้เก่งละ10ไปเลยฉันเหรอว้ายแกก็อวยเกินอ่ะเฮ้ยก็ต้องเชื่อใจอ่ะแหละต้องเก่งนะแบบให้คะแนนความใจสู้สั่นไปทั้งตัวแล้วอ่ะแต่ก็แล้วหน้าคือเครียดมากดูออกเลยว่าเครียดแบบดูกดดันสุดๆแต่ว่าเก่งมากเก่งมากค่ะแต่ส่วนใหญ่นี้จะขับใช่ไหมพี่สอนแล้วหนูมาเมื่อวันนั้นฟินปวดขาโอเคเมื่อวันจันนี้จะคิดว่าพี่ขับมอเตอร์ไซค์แทนน้องหนึ่งนะน่าสนใจไม่มีทางเผื่อแม่ใช้ไปตลาดอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันก็แวนจอยละยกล้อเลยฉันมอบด้วยข้างไหนปวดหลังจริงมันไหม้ทั้งตัวเลยอ่ะปวดมืออ่ะ
กดนิ้วกดแบบเหมือนนิ้วจะล็อกอะตอนที่กำลังบิดอยู่ใช่ไหมแล้วอันเนี้ยไออันที่มันต้องกดกดอะเกียร์ยากมากชอบออโต้กว่าไหมใช่นี่ก็ชอบออโต้กว่ารู้สึกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยก็บิดอย่างเดียวแต่อันนี้มันแบบคอนเทนต์เยอะไม่ต้องนั่งไม่ต้องมาคิดว่าหนึ่งสองสามปรับเกียร์เออใช่คือนาน